ะคะที่รถไฟฟ้าสถานีเตาปูนเขตบางซื่อมีข้าราชการและประชาชนทยอยมารอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมคุณรัตยาเรืองขจรมีรายงานสดมาจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะขอบคุณค่ะคุณนัทอาภาคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ก็พร้อมแล้วนะคะกับการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังดิฉันนี้นะคะคือบริเวณที่สมเด็จพระเทพค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถพระที่นั่งซึ่งอยู่บริเวณประตู1ในเวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าข้าราชการทยอยเดินทางมาลงทะเบียนและมีประชาชนมาจับจองที่นั่งเพื่อเฝ้ารอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งตามกำหนดการนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาทและทูลเกล้าถวายบัตรโดยสารที่ระลึกและกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าความยาว23กิโลเมตรเส้นทางระบบรางที่จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรในช่วงกรุงเทพฝั่งตะวันตกเชื่อมต่อให้ประชาชนชาวนนทบุรีได้เดินทางสะดวกมากขึ้นค่ะโดยในเวลา 14:20 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่เพื่อทรงกดปุ่มการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมอย่างเป็นทางการด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะรฟม.ก็ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์แล้วก็ทางของเก้าอี้นะคะเพื่อเตรียมสำหรับประชาชนที่จะมาเฝ้ารอรับเสด็จด้วยค่ะส่วนการจราจรล่าสุดนะคะบริเวณถนนประชาราษฎร์ขณะนี้ยังคล่องตัวค่ะแต่มีรายงานล่าสุดมาว่าจะมีการปิดถนนตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงสี่แยกบางไผ่นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปค่ะคุณณัฐอาภาคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อีกจุดนึงนะคะเป็นสถานีคลองบางไผ่ค่ะจะเปิดให้ประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จในช่วงบ่ายคุณอรวรรณเผือกไทยสงฆ์รายงานสดเข้ามาค่ะค่ะคุณณัฐภาค่ะรฟม.ยืนยันนะคะว่าพร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงแต่สำหรับที่สถานีคลองบางไผ่นะคะเจ้าหน้าที่จะเปิดให้ประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรอซื้อตั๋วได้ในเวลา 14:20 นาทีค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศที่สถานีซ่อมบำรุงคลองบางไผ่นะคะเป็นจุดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือสายสีม่วงเส้นทางบางใหญ่เตาปูในเวลา 14:00 นาฬิกานะคะและจะทรงกดปุ่มระบบคอมพิวเตอร์เปิดการเดินรถในเวลา 15:19 นาทีค่ะก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ได้นะคะในเวลาถัดไปซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งนะคะว่าสถานีนี้นะคะจะเปิดให้บริการประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จและซื้อตั๋วบนสถานีคลองบางไผ่ได้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะประตูทางขึ้นของสถานีก็ยังปิดอยู่ค่ะคาดว่าช่วงเที่ยงบ่ายๆนะคะประชาชนจะทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับจุดซื้อตั๋วนะคะจะอยู่บริเวณชั้น2ค่ะมีเครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติราคาจะอยู่ที่14ถึง42บาทค่ะและสำหรับวันนี้เป็นพิเศษนะคะผู้โดยสารที่มาใช้บริการ 5,000 คนแรกรวม16สถานีนะคะจะได้รับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ70ปีครองราชด้วยค่ะค่ะคุณณัฐอาภาคะแม้ว่าขณะนี้นะคะสถานีบริเวณจุดคลองบางไผ่ยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่ว่าก็มีประชาชนเข้ามาสอบถามทางเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะถึงเวลาที่จะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปซื้อตั๋วในเที่ยวปฐมฤกษ์รวมถึงเวลาที่จะรอเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะค่ะ